สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะมาทำขนมไข่นกกระทาไข่เต่าไข่เต่าใช้มันเทศเดลตวามันเทศฝรั่งมันเทศบ้านนี่ไหมคะมันอยากแชะไหมแชะเฮ็ดจังไรแกแชะอันนี้หนึ่งค่ะแม่ขวัญหนึ่งมันเทศประมาณโอ้เมื่อกันถึกสูกน้ำตาล1ถ้วยก็จะประมาณนี่2 dl นี่ค่ะน้ำตาล1ถ้วยคือมันเฮาเครื่องโล่น้ำตาล1ถ้วย2 ปูมาค่ะมาเกลือครึ่งช้อนชาก้าวช้อนชาเกลือประมาณครึ่งช้อนชาจ้ะแป้งขาว1ช้อนโต๊ะอุ้ยแถมแป้งขาว1ช้อนโต๊ะเกินไปเล็กน้อยเป็นแป้งเท้ายายม่อมจ้ะพอดีอยู่นี่มีขายกันเลยได้ใส่บ่มีก็บ่ใส่ก็ได้จ้ะแล้วก็แป้งมันเนี่ยประมาณ1ถ้วยครึ่งก็คือประมาณ3โปนี่แหละค่ะ3โปเนี่ย3 dl เดซิลิตรเฮ็ดง่ายๆค่ะสีแค่นี้แหละแล้วก็คุกเลยคุกตอนแบบอุ่นๆหน่อยนึงจ้ะมะรุ่นนี้บ่ได้ใส่กะทิแล้วค่ะมันแฉะมันแฉะแล้วเฮาบ่ได้ใส่กะทิเลยคือได้ที่เลยแหมเพิ่นดูคุกๆให้เข้ากันแค่นี้ก็เตรียมทอดได้ว่าไปส่วนผสมข่อยแม่เพราะว่าแป้งเท้ามันสิช่วยให้แบบความหนืดของขนมค่ะขนาดนี้ยังแบบแฉะเกินไปเลยจ้ะมันบ่ได้ใส่น้ำนี่ค่ะมันหนึ่งมากแม่แต่ว่ามันบาดนี่มันอยากแฉะค่ะเรียบร้อยแต่ว่ามันจะนั่นน้อยนึงเพราะว่าแป้งเท้าเขาเป็นเม็ดแล้วมันก็เริ่มละลายแล้วล่ะค่ะหนุ่มไข่นกกระทาเราไข่เต่าเสียงถุงมือแม่ขวัญเองค่ะไหมเรียบร้อยแค่นี้เลยค่ะเฮ็ดกินง่ายๆเลยค่ะแค่นี้เรียบร้อยแต่ว่าเนี่ยอยากแฉะน้อยนึงเป็นน้ำมันจ้ะถ้าเป็นมันบ้านเฮาก็จะไม่แฉะเพราะว่าถ้าบ่อยากแฉะใส่แป้งหลายมันก็สิบ่แซ่บนะเฮาก็เลยได้จังซี่แหละมาทำขนมกินกันวันนี้แม่เรียบร้อยเดี๋ยวปั้นตั้งกระทะแล้วได้มั้ยขวัญตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปั้นใส่จานสวัสดีค่ะคุณพี่นิสาทำขนมไข่นกกระทาวันนี้ไข่เต่าสวัสดีค่ะพี่น้ำเพื่องคุณมณีรัตน์มาวันนี้เมนูขนมของเราคุณ
เฮ็ดง่ายแค่นบ่แม่ขวัญคุกคุกแป๊บเดียวได้กินแล้วให้คุกตอนมันอุ่นๆน้ำไงมันก็เลยแฉะเร็วเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ขอนปั่นกันลี่โอลี่โอปูแป้งห้ามขโมยเดี๋ยวขาวฟุ้งบ้านเดี๋ยวขาวฟุ้งบ้านลูกย่าเหรียญย่าอยากช่วยแบบนั้นปั่นไปพันลูกใหญ่เติบไหมโอ้ยได้ทีเราไฟเฮาไม่พอนเมื่อใส่น้ำมันหน่อยนึงค่ะจะได้บ่ติดแอบแชะแอบแชะลงกระทะไปเรียบร้อยเออลงกระทะลงหม้อใช่หม้อทอดใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าส่วนมากก็ใช่หม้อทอดแล้ววะแม่ขวัญมาค่ะวันนี้เฮ็ดทำขนมกันค่ะลูกใหญ่หน่อยนึงบ่น้อยหรอกนี่หลายอยู่กำลังหาแนวคดเนี่ยปั่นลงไปอีกสักน้อยนี่พ่อกินค่ะทำขนมไข่นกกระทาค่ะขนมไข่เต่าบ้านเฮานี่มันบ่บ้านมาขอนอื่นไข่เตาด้วยเนี่ยมาเริ่มเหลืองแล้วโจพ่อเดี๋ยวค่อยปั่นตัวค่ะเดี๋ยวค่อยปั่นค่อยจานตัวเบิ่งกระทะของเฮากับน้ำตาลที่หกอยู่รอบหม้อสวัสดีค่ะคุณพี่นิสาปั้นลูกใหญ่มากเนี่ยลูกห้าวบ้านเนี่ยงานฝีมือมาเองงานฝีมือมาเองสวัสดีค่ะคุณนิพาพรขอบคุณมากค่ะโอ้อยากส่งไปกินเนี่ยค่ะอยากส่งไปกินเดชาบลูกอิมแมนค่ะขนมไข่เตาค่ะไข่นกกระทาพอมันเริ่มนี่พอมันเริ่มเหลืองพอมันเริ่มยูโตเฮาค่อยบี้ค่ะเห็นบ่ที่อยู่ตลาดพระเจ้าสิบี้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 ใช่แบบใส่ตูดกระทะที่พระเจ้าเฮ็ดกระช่อนใหญ่ๆสิบี้บี้บี้มันลงน้ำนะมันก็จะได้แบบว่าเหมือนกลวงข้างในกรอบแล้วก็ฟูเอาติดกันมันค่ะบี้บี้แล้วก็ติดกันมันเอาอย่าหักกันปะนั่นครับออกมาจากกันเดี๋ยวนี้ตอนแรกเมื่อขวัญเปิดไฟแรงแล้วก็ตอนนี้เป็นไฟกลางจ้ะเป็นไฟกลางสามลูกอิ่มค่ะสามลูกอิ่มรุ่นนี่น้ำตาลนี่หนึ่งถ้วยตวงนี่เฮากะใส่เลี้ยวแต่ค่ะบ่มากหวานกะบ่ใส่ก็ได้ถ้ามันเฮาหวานหลายเฮากะลดลงสินะแกเริ่มหน้าตาดีนะลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่ชอบนะจ๊ะปั้นเอาดีไม่บรรยะมันอย่าง
น่าจะแซ่บหน้าตาเลิศมากมันเลิศมากจนมากทากินมะเมิดแม่ขวัญจะใส่เป็นแบบแป้งปั้นนั่นแหละค่ะเอาไว้ปั้นถวดที่หลังสวัสดีค่ะคุณนัตการสวัสดีจ้ามาหอมมากขอบอกมันขนมไข่เต่าแมนมาพี่นิสาทอดกินผู้เดียวค่ะหมอใหญ่มั่นสิหมอปะหนอหมอนะหมอใหญ่ก็สิสูงกระทะกะมี่แล้วค่ะลืมกันเลยนี่แหละเลิศเลยกะบี่ใส่แต่มีกระช่อนนะคะกะบี่บี่ลงไปเองสิค่ะมันก็จะได้แบบว่ากรอบฟูกรอบฟูคือเขาเฮ็ดขายบ้านเฮาแม่ที่แบบกระทะใหญ่ๆแล้วแบบบี่บี่กลึงกลึงครึ่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 งลงไปค่ะเสียงโคเละเลิศมากแม่สีได้ที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทองสุกหม้อใบเล็กยังว่าแล้วค่ะเราตักขึ้นซิมเลยเราเลี้ยงแล้วจักน้อยนี่สิเกิดเหลืองนะคุณมณีรัตน์สวัสดีค่ะคุณเจเน็ตสวัสดีจ้าเย้เออแม่นค่ะใหญ่กว่านี้อีกน้อยนึงเป็นไข่หงแล้วค่ะหน่วยเฮาบ้านใส่ประมาณไฟกลางๆจ้ะปิดไฟก่อนเรียบร้อยกำลังกรอบเดี๋ยวทามันเย็นกันค่ะฮ้อนๆทานง่ายคุณเจเน็ตทานเมื่อนี่ท่านสูตรง่ายๆเลยแมนค่ะว่าสิเฮ็ดอยู่ด้วยค่ะขนมไข่หงสองใส่เข้มใส่หวานมาค่ะแล้วก็มาชิมกันมาเลี้ยวกวนอีแม่ขนาดอากาศข้างนอกเมื่อนี้กาบ่ปานใดจ้ะเมื่อนี้อยู่ที่โอ้ว่าไปหิมะตกเมื่อนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าบ่มีแล้วหิมะแต่ว่าหิมะตกแต่ว่ามันกะประมาณว่าตกแล้วกะละลายไปหมดค่ะตกแล้วกะละลายไปหมดอันแม่เนี่ยถ้าอยู่นี่อยากกินยังเฮ็ดเอาค่ะรุ่นนี้เป่าปากพ่องอุ้ยกรอบนอกยังห่อนอยู่เลยค่ะว่าหอดใจมันอยู่นี่กะเฮ็ดกินเองกะลำบากยังว่าบ้านเฮาอยากกินยังได้กินเนาะหาซื้อกินเอาอยู่นี่ก็เฮ็ดกินเองปุ๊ดเลี้ยวยังกวนอยู่เฮ็ดกินเองก็สาวๆมาอยู่นี่ก็จะเฮ็ดเป็นหลายอย่างค่ะ
เพราะว่าจังมีคนเฮ็ดขายค่ะแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับว่างานฝีมือแฮนด์เมดทั้งนั้นเอาน้ำมันออกจากเตากันอุ้ยลูกใหญ่จริงอุ้ยกรอบนอกนะเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงว่าแคบๆเลยกรอบนอกกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเห็นไหมรับประกันความห่อนนะกรอบกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องทอดใหม่ๆอย่างนี้ค่ะจะหอมหอมมันมันโมหวานปานใดรู้สึกว่าพอดีค่ะน้ำตาลประมาณเท่าไหร่ถ้วยนึงติแฮนด์เมดค่ะแฮนด์เมดจะกรอบ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 นอกนุ่มในนะจ๊ะเก่าพุ่งแกกแกกพานหมากล่องพ่นอีกแม่นค่ะเอาว่าขวางค่ำมืออยู่นี่เขาก็จะค่อนข้างแพงมันเฮ็ดยากน้ำราคาของขนมไทยอาหารไทยเนาะเพราะว่าจังมาอยู่นี่ก็มีแต่เมียฝรั่งบ่มีแบบมืออาชีพนะก็เลยแบบประมาณนี้ทำกินเองอุ้ยกรอบมากเดี๋ยวแม่ขอนคิดก่อนแม่ขอนกินเขาไปเขาพอฉันกินเนี่ยน้องสุกกินยังไม่เศร้านี่กินอาหารฝรั่งสวัสดีค่ะคุณจินตนามามามานี่ๆๆไข่เต่าเลยไข่เต่าเลยไข่เต่าเลยค่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่สะใจกรอบมากกรอบนอกนุ่มในเมนูสมอค่ะฝรั่งบ่กินกรอบมันทอดใหม่ๆอ่ะใช้เตาทอดโดนแล้วกินมากครับมาๆค่ะคุณปาณีขอบคุณค่ะเพื่อผู้อยากน้ำควักตลวดควักตลวดกินไปกินมาหมดค่ะไม่ดีบ่ดีก็พุ่งกินให้เก่าอยากกรอบค่ะอันนี้ป้าเมียเนี่ยอันนี้องุ่นทอดแป๊บๆเหงื่อแตกซกโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆของขนมไข่เต่าจ้ะสูตรง่ายๆไข่เต่าทำกินกันแบบง่ายๆพอประมาณ
อุณหภูมิสูงอยู่ค่ะหิมะตกมื้อเช้านี่ซะๆอยู่ที่ประมาณ0องศาหิมะตกช่วง 11:00 นแล้วก็ตกแล้วก็ละลายค่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นบวกนําแต่ว่ายามคืนยังลบอยู่ยามคืนยังติดลบอยู่ค่ะป๋าคุณจินตนากินหลายปานนั้นมาค่ะหน่วยไงได้ของแม่ขวัญหน่วยบางไงกรอบมากอร่อยพี่น้ำผึ้งอร่อยแซ่บพอแซ่บกินเหมือนแล้วค่ะกรอบมากกรอบนอกนุ่มในกินเมื่อไรเร็วโอ้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเข็ม2ฉีดมาตอน 11:00 นเช้าค่ะเดี๋ยวจังทะเบิงเพราะว่าประมาณหลังจากนั้นประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วมันจะเริ่มปวดเดี๋ยวเบิงก่อนมื้อนี้สิปวดบ่เพราะว่ารอบที่แล้วก็ฉีดแล้วแล้วก็พุ่นคำๆถึงปวดค่ะฉีดประมาณบ่าย 3ประมาณทุ่มนึงปวดกล้ามเนื้อแบบแขนขยับบ่ได้เลยรอบก่อนครั้งนี้รอบนี้ค้างนี่อันนี้เข็มสวงขอกินตลอดพี่น้ำผึ้งนี่ว่าขอกินตลอดเดี๋ยวส่งข่าวว่าปวดหลายปวดหน่อยแต่ว่ามืออื่นเฮ็ดงานบ่าย3บ้านนี้ก็จะเลี่ยงๆหมดค่ะมืออื่นอาจจะมาเร็วเนี่ยเพราะว่าเขางานบ่ายเดี๋ยวถ้าปวดรอบที่แล้วแม่ขวัญบ่ได้กินยาแก้ปวดรอบนี้เดี๋ยวกินยาแก้ปวดเพราะว่ารอบที่แล้วมันนอนบ่หลับเลยปวดโอเคค่ะมื้อนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะเฮาได้สูตรง่ายๆการเฮ็ดไข่นกกระทาไข่เต่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงก็ขอให้กินข้าวแซ่บนอนหลับสุภูสุคนค่ะดูแลสุขภาพน้ําสบายดีสุภูสุคนนะคะเด้อโอเคค่ะมื้อนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาหมุนกรอบนอกนุ่มในคุณก็บ๊ายบายค่ะค่ะคุณพี่นิสาขอบคุณมากจ้า